ครับสำหรับเช้าวันนี้เดี๋ยวไปเริ่มต้นด้วยปฏิบัติการของทางเจ้าหน้าที่ตำรวจตรวจคนเข้าเมืองเขาไปตรวจดูแรงงานต่างด้าวแถวตลาดคลองเตยในช่วงที่ผ่านมาก็ไปจับแรงงานต่างด้าวที่มาขายผลไม้ก็คือเป็นลักษณะของรถเข็นปกติแล้วถ้าเกิดสักช่วงเที่ยงสักช่วงเช้าเราก็จะเห็นคนที่เข็นรถที่เป็นใส่ตู้กระจกขายปรากฏว่าเป็นต่างด้าวเยอะนะครับตอนนี้ล่าสุดมีทั้งชาวลาวชาวเมียนมาเวียดนามด้วยนะครับกลายเป็นจะมาแย่งอาชีพคนไทยซะแล้วเรื่องนี้ทางพลตำรวจโทณัฐธรพร้อสุนทรผู้บัญชาการตำรวจตรวจคนเข้าเมืองนำกำลังเจ้าหน้าที่50นายอย่างที่คุณผู้ชมเห็นในภาพไปตรวจค้นในตลาดคลองเตยครับคุณธวัญรัตน์เพราะมีคนไปแจ้งเบาะแสก่อนหน้านี้ว่าคนต่างด้าวเข้ามาทำงานในไทยแล้วก็เลยไปตรวจค้นหลายจุดเหมือนกันจับกุมได้เป็นชาวลาว17คนเมียนมา3คนจากนั้นขยายผลต่อครับไปตรวจค้นอาคารพาณิชย์2ชั้นจับกุมชาวเวียดนามที่มาลักลอบทำงานแทนคนไทยคือมาขายผลไม้สดผลไม้ดองนี่แหละครับพร้อมกับรถเข็นผลไม้อีก11คันด้วยกันมีถังดองผลไม้ขวดพลาสติกเต็มไปหมดตรวจสอบในอาคารก็พบว่าดัดแปลงการกั้นไม้แบ่งเป็นขออภัยครับในห้องเนี่ยกั้นเอาไว้เป็นห้องเล็กๆๆไว้อยู่อาศัยมีนายเกาทงตูชาวเวียดนามเป็นคนที่รับดูแลบ้านหลังนี้อีกทีนึงค่ะเขาบอกว่าเช่าเดือนละ 4,000 บาทนะคะเช่ามานาน3เดือนแล้วค่ะก่อนที่จะชักชวนญาติพี่น้องแล้วก็คนใกล้ชิดมาลงทุนซื้อผลไม้มาขายที่ย่านคลองเตยค่ะกำไรนี่ตกวันละ400ถึง500บาทเลยนะคะคุณมนชัยเจ้าหน้าที่ก็เลยแจ้งข้อหาเป็นบุคคลต่างด้าวทำงานไม่ได้รับอนุญาตก่อนที่จะนำตัวไปส่งพนักงานสอบสวนดำเนินคดีต่อไปค่ะทางฝ่ายของพลตำรวจโทณัฐธรบอกว่าเห็นความสำคัญของปัญหาคนต่างด้าวเข้ามาแย่งงานคนไทยแล้วนะคะการมาประกอบอาชีพค้าขายถือว่าผิดกฎหมายค่ะถ้าหากชาวต่างด้าวมาทำงานเป็นลูกจ้างชาวไทยสามารถทำได้นะคะแต่ถ้าจะมาเป็นเจ้าของธุรกิจเองผิดกฎหมายตรงนี้เนี่ยเราจับได้เป็นเวียดนามทั้งหมดเลยนะครับโครงการรถเข็นเนี่ย10คันที่อยู่ในบ้านเดียวกันเลยนะครับเมื่อกี้เข้าไปดูสังเกตแล้วว่าขบวนการผลิตผลไม้ขบวนการกรองอะไรพวกนี้มันไม่ถูกประเด็นแค่กระทั่งสีผลไม้เนี่ยย้อมทุกอย่างนะครับที่เจ้าหน้าที่สืบรายงานทุกอย่างย้อมสีเนี่ยสีอย่างนี้มันผมว่าสีไม่น่าจะกินได้น่าจะเป็นสีย้อมผ้าที่ซ้ำไปเลยครับแล้วก็มะละกอแตงโมมีสีย้อมอยู่ตรงนี้นะครับกระบวนการผลิตไม่ได้กินนะครับกองอยู่ตรงพื้นนะครับน้ำจุ่มน้ำจิ้มหรือว่าพี่กระเทือก็วางอยู่โดยข้ามไปข้ามมาอยู่ตรงนั้นมีลักษณะไม่ถูกต้องเลยนี่ก็เป็นปัญหานะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เขาไม่สามารถดำเนินการได้อยู่แล้วเนื่องจากเป็นชาวเวียดนามเนี่ยเข้ามาด้วยข้อตกลงพิเศษคือเข้ามาด้วยเหตุผลการท่องเที่ยวอย่างเดียวนะครับทำมาก็ขายอะไรไม่ได้ครับคือเรื่องมันมาจากทางชาวบ้านแล้วก็พ่อค้าแม่ขายแถวนั้นอันนี้ทางกรรมการชุมชนตลาดคลองเตยให้ข้อมูลแถวนั้นพอดองผลไม้มันก็ส่งกลิ่นเน่าแล้วก็ไปรบกวนกับคนในพื้นที่ก็เลยไปร้องเรียนพอร้องเรียนแล้วไปตรวจสอบดูก็ไม่ใช่คนไทยทั้งนั้นนะฮะค่ะทางฝ่ายของกรรมการชุมชนหลังจากที่ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจเข้ามาตรวจสอบสถานการณ์แล้วก็ฝั่งดำเนินคดีแล้วตอนนี้ก็ทำให้ทางกรรมการชุมชนออกมาขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ตำรวจนะคะที่เข้ามาแก้ไขปัญหาค่ะ